รรมบันดาลตอนเช็คเฮงกับหมาเรื่องเล่ากรรมจากคุณบุญทรงไอ้หมานเวรกรรมมีจริงนะเองประโยคนี้มันก้องอยู่ในสดประสาทของข้าพเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงแม้มันจะเป็นคำพูดที่เคยได้ยินมานานแล้วก็ตามมันเป็นประโยคที่ตรึงใจข้าพเจ้าพร้อมกับภาพเหตุการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะไม่ได้เกิดแก่ตัวข้าพเจ้าเองเจ็กเฮงรกรากเป็นคนหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีตามเชื้อสายของแกก็มาจากเมืองจีนคนจีนนั้นมักมีคุณสมบัติอยู่ประการหนึ่งซึ่งค้ำจุนฐานะของครอบครัวได้ดีเยี่ยมจนเป็นจุดเด่นเห็นได้ชัดนั่นคือความขยันขันแข็งเรามักจะเห็นคนจีนเป็นส่วนมากอยู่ในตระกูลที่มีฐานะร่ำรวยอยู่เสมอยากนักที่จะเห็นคนจีนอยู่ในฐานะยากจนข้นแค้นหรือตกอับถึงกับเป็นขอทานกอบกับคนจีนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษถึงฤดูเส้นไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษก็มักจะเห็นชาวจีนทั่วทุกหนทุกแห่งต่างพากันสักการะเส้นไหว้บรรพบุรุษของตนด้วยความตั้งใจจริงเหมือนกับว่าบรรพบุรุษเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่เจ็กเฮงเป็นคนที่ขยันขันแข็งเช่นเดียวกับบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ไม่เคยเกียงไม่ว่าแกจะอยู่ที่ไหนมักจะมีคนชื่นชมในความขยันขันแข็งของแกอยู่เสมอครั้งเมื่ออยู่ที่หนองฉางจังหวัดอุทัยธานีมักจะเห็นเจ็กเฮงขี่รถจักรยานสองล้อรับซื้อของเก่าอยู่เสมอในสมัยที่รับซื้อของเก่านั้นของต่างๆที่รับซื้อยังมีราคาไม่มากนักอาศัยซื้อลูกอมไปแลกกับสิ่งของเหล่านั้นเช่นหม้อหายที่แตกของใช้เก่าๆที่ใช้การไม่ได้หรืออาจจะเป็นเขาควายบ้างกระดองเต่าบ้างซึ่งดูเผินๆแล้วไม่มีค่าอะไรดังนั้นจึงทำความพอใจให้กับผู้มาแลกโดยไม่มีการบิดเบือนยิ่งเด็กๆแล้วไม่ต้องพูดถึงเพราะเห็นว่าสิ่งที่เขานำมาแลกนั้นไม่มีค่าแต่สำหรับเจ็กเฮงนั้นสิ่งของเหล่านั้นมีค่าสำหรับแกมากเมื่อเจ็กเฮงรับแลกสิ่งของเหล่านั้นไว้มากแล้วแกก็จะขนขึ้นรถประจำทางไปขายในตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองเจ็กเฮงจะทำอยู่อย่างนี้เสมอๆในครั้งที่ยังเป็นหนุ่มทำความปลื้มปิติให้แกบิดามารดาเป็นยิ่งนักที่มีบุตรชายขยันขันแข็งอย่างเจ็กเฮงเรียกได้ว่าเป็นคนขยันขันแข็งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านทีเดียวต่อมาเจ็กเฮงได้เกิดรักใคร่กับหญิงคนหนึ่งชื่อชะแลมโดยที่มีนายสมานเพื่อนสนิทได้ชักชวนเจ็กเฮงไปเที่ยวบ้านมารดาของตนที่อยู่อำเภอลาดยาวนครสวรรค์หมู่บ้านทุ่งแม่น้ำน้อยโดยขี่รถจักรยานสองล้อคนละคันจากอำเภอหนองฉางอุทัยธานีระยะทางก็ประมาณ70กว่ากิโลเมตรซึ่งสมัยนั้นถนนหนทางลำบากมากเป็นทางเกวียนไม่มีรถประจำทางเข้าออกเจ็กเฮงกับนายสมานขี่จักรยานตามทางเกวียนนั้นไปเมื่อถึงหมู่บ้านทุ่งแม่น้ำน้อยก็พบกับนางสาวชะแลมซึ่งในสมัยนั้นสาวชะแลมเป็นสาวสวยคนหนึ่งแถมยังเป็นหลานสาวผู้ใหญ่บ้านซึ่งขณะนั้นกำลังนั่งขายกล้วยแขกอยู่ปากทางเข้าบ้านมารดาของนายสมานนั่นเองเจ็กเฮงจึงเกิดความรักใคร่ชอบพอนางสาวชะแลมซึ่งบังเอิญนางสาวชะแลมก็ตกหลุมรักเจ็กเฮงเช่นกันด้วยเจ็กเฮงเป็นคนรูปหล่อแถมยังมีเชื้อสายจีนแต่นั้นมาคนทั้งสองก็สนิทสนมกันมากขึ้นจนกระทั่งได้ตกลงแต่งงานกันฝ่ายบิดามารดาของเจ็กเฮงก็ได้ไปสู่ขอและจัดพิธีแต่งงานสมฐานะเมื่อแต่งงานแล้วนางชะแลมก็ได้ย้ายไปอยู่กับเจ็กเฮงที่บ้านบิดามารดาของเจ็กเฮงที่หนองฉางอยู่มาได้ไม่นานเจ็กเฮงและนางชะแลมก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านบิดามารดาของนางชะแลมที่หมู่บ้านทุ่งแม่น้ำน้อยอำเภอลาดยาวนครสวรรค์นางชะแลมไม่สามารถเข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีของคนจีนได้ด้วยไม่เคยประพฤติปฏิบัติมาก่อนจึงทำให้เกิดความอึดอัดใจวางตัวลำบากเมื่อมาอยู่ที่อำเภอลาดยาวหมู่บ้านทุ่งแม่น้ำน้อยเจ็กเฮงก็ยึดอาชีพเลี้ยงเป็ดขายโดยไปติดต่อซื้อลูกเป็ดจากเจ็กเอี่ยมจำนวน500ตัวซึ่งลูกเป็ดในขณะนั้นราคาก็ประมาณตัวละบาท50สตางค์ถึง2บาทเท่านั้นเมื่อได้ลูกเป็ดมาแล้วก็นำไปเลี้ยงตามทุ่งนาซึ่งมีน้ำขังการเลี้ยงเป็ดก็ดำเนินไปโดยไม่ลำบากนักเพราะสมัยนั้นกุ้งหอยปูปลาในน้ำมีอยู่มากเพียงแต่แกปล่อยให้เป็ดหากินกันเองเมื่อถึงเวลาก็ต้อนเข้าเล้า
พอในเวลาเช้าก็ปล่อยมันออกมาหากินจนถึงตอนเย็นก็ต้อนกลับเข้าเล้าจนกระทั่งเป็ดเติบโตจนออกไข่จึงเกิดเรื่องขึ้นเรื่องก็มีอยู่ว่าในเช้าวันหนึ่งที่เป็ดออกไข่อยู่ในบริเวณที่แกเลี้ยงนั้นได้มีสุนัขกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสุนัขชาวบ้านละแวกนั้นเองประมาณ 3-4 ตัวมันได้มาด้อมๆมองๆขณะที่แจ็คเฮงกำลังเก็บไข่เป็ดอยู่เมื่อแจ็คเฮงเห็นก็ตวาดไล่สุนัขเหล่านั้นไปวันรุ่งขึ้นเมื่อแจ็คเฮงปล่อยเป็ดลงทุ่งได้ประมาณ1ชั่วโมงแกก็เตรียมตัวไปเก็บไข่เป็ดพอดีไปเห็นสุนัขกำลังกินไข่เป็ดอยู่ก็จึงได้ไล่หนีไปในวันเดียวกันนั้นเองเจ้าสุนัขฝูงนั้นก็เที่ยวไปเที่ยวมาแอบกินไข่เป็ดของแจ็คเฮงเที่ยวแล้วเที่ยวเล่ามาตัวเดียวบ้างมา2ตัวบ้างคงเพราะติดใจรสชาติไข่เป็ดของแจ็คเฮงเข้าแล้วแจ็คเฮงก็คอยไล่ใช้ก้อนดินปาก็แล้วใช้ท่อนไม้ปาก็แล้วต่อมาแกก็หาหนังสติ๊กคอยไล่ยิงก็แล้วสุนัขก็ไม่ยอมลดละเพราะมันเคยได้เข้ามาแล้วแจ็คเฮงเผลอเมื่อไรก็ได้ลิ้มรสไข่เป็ดเมื่อนั้นทำให้แกบันดาลโทสะเพราะเสียดายไข่เป็ดขึ้นทุกทีวันต่อมาขณะที่แจ็คเฮงเผลอหลับพอตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเป็ดที่แตกตื่นร้องกันระงมแจ็คเฮงกวาดสายตามองไปยังฝูงเป็ดก็เห็นสุนัขกำลังวิ่งไล่งับเป็ดแกอยู่แกก็รีบลุกขึ้นไล่สุนัขนั้นไปเมื่อเดินสำรวจดูก็เห็นเป็ดของแกตายไป2ตัวยิ่งบันดาลโทสะขึ้นอีกพร้อมกับกล่าวคำสบถสาปแช่งสุนัขต่างๆนานาพอถึงเวลาเที่ยงก็หยิบข้าวห่อที่ติดมานั่งกินอยู่โดยไม่ได้สนใจฝูงเป็ดสุนัขเจ้ากรรมก็ย่องมาตะครุบเป็ดตัวหนึ่งทำให้ฝูงเป็ดแตกตื่นร้องขึ้นพอดีแจ็คเฮงหันไปเห็นเข้าพอดีสุนัขกำลังคาบเป็ดหนีไปในใจที่โกรธเกลียดอยู่แล้วแกก็คว้ามีดปังตอที่วางอยู่ข้างๆลุกขึ้นอย่างรวดเร็ววิ่งตามสุนัขเจ้ากรรมตัวนั้นไปเจ้าสุนัขมันก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็ดกำลังวิ่งตามมาหวังเพียงว่าจะได้กินเนื้อเป็ดอันโอชะมันจึงคาบเป็ดหลบเข้าไปในพุ่มไม้ใกล้ๆนั้นเมื่อแจ็คเฮงเห็นดังนั้นแกจึงค่อยๆย่องเข้าไปข้างหลังพอเข้าไปใกล้ได้โอกาสแกก็เตะด้วยเท้าขวาเต็มเหนี่ยวไปที่ลำตัวของมันสุนัขถึงกับกระเด็นล้มกลิ้งไปไม่ทันได้ลุกขึ้นแจ็คเฮงก็เงื้อมีดปังตอที่ถือติดมือมาสับลงจนสุดแรงตีนคู่หน้าของเจ้าหมาเคราะห์ร้ายก็ขาดกระเด็นแล้วแจ็คเฮงก็เงื้อมมีดขึ้นอีกสับตีนหลังของมันทั้งซ้ายและขวาขาดกระเด็นเสียงร้องดังลั่นด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาเหลือที่จะทนมันกระเสือกกระสนหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตทั้งที่ขาด้วนไปอย่างนั้นท่ามกลางสายตาและความสะใจของแจ็คเฮงต่อมาอีกไม่นานแจ็คเฮงก็ขายเป็ดจนหมดได้เงินมาก้อนหนึ่งก็นำไปซื้อลูกหมูมาเลี้ยงโดยเลิกเลี้ยงเป็ดเสียในระหว่างที่เลี้ยงหมูอยู่นั้นวันหนึ่งแจ็คเฮงไปหาเก็บผักบุ้งเพื่อเอามาผสมกับรำปลายข้าวและหยกกล้วยให้เป็นอาหารหมูในขณะที่แจ็คเฮงกำลังเก็บผักบุ้งนั่นเองเท้าของแกไปเหยียบของมีคมซึ่งไม่ทราบว่าของแหลมนั้นจะเป็นวัตถุมีคมหรือเขี้ยวสัตว์มีพิษประเภทงูก็ไม่ทราบทำให้ฝ่าเท้าขวาเกิดบาดแผลขึ้นด้วยเหตุว่าบาดแผลนั้นเป็นบาดแผลเล็กน้อยแกจึงไม่ได้สนใจรักษาคงปล่อยให้หายไปเองตามธรรมชาติเหมือนที่แล้วมาแต่แล้วเท้าก็เกิดบวมขึ้นแกก็เริ่มเยียวยารักษาแผลของแกตามมีตามเกิดใช้ยาทาบ้างกินบ้างแก้อักเสบบ้างแทนที่เท้าจะหายบวมบาดแผลกับเน่าน้ำเหลืองเฟะและเริ่มลามขึ้นทุกทีจนไม่สามารถเดินได้เมื่อนางฉลามเห็นอาการหนักขึ้นจึงพาไปรักษาที่โรงพยาบาลเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ 2-3 วันหมอก็ให้ความเห็นว่าต้องตัดเนื้อร้ายทิ้งโดยต้องตัดเท้าทิ้งบริเวณข้อเท้าเมื่อตัดข้อเท้าทิ้งแล้วก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านอยู่มาได้ไม่นานแผลนั้นก็เกิดเน่าลามขึ้นไปอีกแกจึงต้องกลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหมอก็ได้ทำการตัดขาขึ้นอีกโดยตัดที่กึ่งกลางแข้งเมื่อตัดเสร็จก็กลับไปรักษาพยาบาลอยู่ที่บ้านอีกแต่แผลนั้นก็ไม่ยอมหายเกิดอาการเน่าเป็นเนื้อร้ายขึ้นอีกจึงต้องกลับเข้าโรงพยาบาลอีกเป็นครั้งที่3และหมอก็ได้ทำการตัดขาของแกอีกเนื้อเข่าประมาณ1นิ้วจนกระทั่งทุกวันนี้แจ็คเฮงหายดีแล้วแต่ก็ต้องกลายเป็นคนขาด้วนโดยปริยายและก็ได้ทำให้นึกไปถึงเวรกรรมที่เคยกระทำกับสุนัขตัวนั้นและเวรกรรมอันนั้นได้กลับมาสนองแกทำให้แจ็คเฮงเชื่อในเรื่องเวรกรรม
แกจึงเริ่มหันหน้าเข้าวัดทำบุญหลังจากบาดแผลหายดีแล้วเจ๊กเฮงก็เริ่มใช้ขาเทียมแทนขาที่ต้องตัดไปการไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยสะดวกนักและก็มักจะไปช่วยงานเพื่อนบ้านอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานศพเจ๊กเฮงมักจะไปเสมอเมื่อไปถึงบ้านงานเจ๊กเฮงก็จะถอดขาปลอมเอาไว้ที่หัวบันไดหรือชานบ้านเมื่อถึงเวลาที่จะกลับแกก็มักจะหาขาปลอมไม่เจอเพราะเหตุที่บรรดาเด็กวัยรุ่นมักจะแกล้งนำขาปลอมแกไปซ่อนทำให้แกต้องกระโดดขาเดียวเหมือนเด็กเล่นกระต่ายขาเดียวเพื่อตามหาขาปลอมที่ถูกซ่อนเอาไว้ทำให้บรรดาเพื่อนฝูงหยอกล้อเฮฮากันมักจะมีเสียงเย้าแกว่าหมาคาบขาไปซ่อนแล้วมั้งเป็นเช่นนี้อยู่เสมอไม่เท่านั้นวันหนึ่งเจ็คเฮงเดินกลับบ้านหลังจากได้ดื่มสุราจากงานเลี้ยงของเพื่อนต่างหมู่บ้านจนเมาแกก็เดินขยกขยเยกร้องเพลงมาอย่างสบายอารมณ์มาถึงบ้านไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะเวรกรรมที่เคยทำไว้หรืออย่างไรสุนัขในหมู่บ้านก็วิ่งกรูกันเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังเห่ากันโชคอย่างเอาเป็นเอาตายเจ็คเฮงก็ได้แต่ถอยหน้าถอยหลังทำอะไรไม่ถูกสุนัขตัวหนึ่งก็กระโจนเข้ามากัดขาขวาอย่างเต็มแรงแล้วก็ร้องเอ็งเอ็งวิ่งหนีไปเพราะขาที่มันกัดนั้นเป็นขาปลอมทำด้วยเหล็กชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็พากันยืนหัวเราะและก็อดขำในเหตุการณ์นั้นไม่ได้เรื่องราวร้ายๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เองทำให้เจ๊กเฮงได้กระจ่างแก่ใจว่าเวรกรรมมีจริงและแกมักจะสอนลูกสอนหลานแนะนำเพื่อนฝูงตลอดทั้งคนที่รู้จักมักคุ้นให้รู้ถึงเรื่องของเวรกรรมโดยจะสาธกยกตัวอย่างจากเรื่องของแกเองและกรรมบันดาลเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่าผลของกฎแห่งกรรมเรื่องโดยคุณวิมานพอใกล้ค่ำหลังจากทานข้าวกันอิ่มแปรเป็นประจำเกือบทุกคืนหนูจะอ้อนวอนให้คุณยายท่านเล่าเรื่องผีวิญญาณมันเป็นวิสัยของเด็กที่อยากรู้เช่นหนูว่าผีมันเป็นยังไงหน้าตาคงจะน่ากลัวสินะเพราะคุณยายท่านได้เล่าเรื่องตั้งแต่ตอนท่านเป็นสาวเหตุการณ์ที่คุณยายเล่ามาทุกเรื่องมันเกิดความรู้สึกสนุกตื่นเต้นเร้าใจพอทานข้าวเสร็จทุกครั้งหนูจะต้องรบเร้าให้คุณยายท่านเล่านิทานเรื่องผีให้ฟังคุณยายท่านรักหนูมากคุณยายท่านกล่าวด้วยวาจานิ่มนวลกับหนูเสมอว่าหนูยังเป็นเด็กเป็นเล็กเริ่มทำความดีเข้าไว้อย่าเป็นคนดื้อว่านอนสอนง่ายให้เชื่อฟังผู้ที่สูงอายุมากกว่าเรารู้จักเสียสละของส่วนตัวให้ทานแก่ผู้อื่นทุกคำที่หนูได้ฟังจากคุณยายบางครั้งเท่านั้นที่หนูเอามาปฏิบัติเพราะตอนนั้นหนูเป็นเด็กไม่ค่อยประสีประสาอะไรมากมายนักแต่ในความรู้สึกว่าคุณยายท่านคงตักเตือนให้เราเป็นคนดีคุณยายท่านพูดต่อไปอีกว่าหนูจงจำไว้นะเรื่องบาปกรรมน่ะมีจริงในโลกนี้และสิ่งใดที่ได้กระทำไว้ในทางที่ผิดด้วยการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดปดดื่มสุราไปผิดลูกเมียของผู้อื่นทั้งหมดนี้ทุกคนถ้าตายไปจะต้องไปชดใช้กรรมเป็นแน่แท้เชียวนะหนูคุณยายท่านจึงยกตัวอย่างเรื่องจริงตอนคุณยายท่านยังอยู่ในวัยเป็นสาวว่าตอนที่คุณยายเป็นสาวมีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันชื่อนายกาบนายกาบเป็นคนมีนิสัยทำบาปอยู่เป็นนิดชอบฆ่าสัตว์ทั้งที่ตัวเองพอกินพอใช้ไม่จำเป็นอะไรเลยที่จะต้องจับปลาตีกบแล้วยังชอบฆ่าสุนัขตัวสีดำนายกาบบอกว่านี่แหละอาหารจานโปรดทีเดียวนอกจากนายกาบจะจับสัตว์เป็นอาหารแล้วนั้นมีหนำซ้ำถ้าชาวบ้านชนไก่กันที่ไหนนายกาบต้องเอาไก่ของตนไปชนแน่นอนว่าเป็นงานอดิเรกของนายกาบเลยเชียวละนายกาบได้เลี้ยงไก่ไว้หลายตัวทีเดียวและจะจัดเอาตัวที่เคยชนะไปชนอยู่เสมอแต่คุณยายท่านบอกว่าไก่ตัวที่ไปชนมันชนะก็จริงอยู่แต่ไก่ตัวนั้นกว่าจะชนะหัวของมันก็ร้างข้างแตกจนเห็นเยื่อกะโหลกหัวแดงเลือดไหลซิบๆคู่ต่อสู้ของไก่ตัวนี้จิกอกหลังหัวพอดีมันได้รับความเจ็บปวดมากกระนั้นนายกาบก็ไม่ได้สนใจในเรื่องเวรกรรมที่ตนกำลังกระทำอยู่แต่อย่างใดจนความรู้สึกของนายกาบเป็นการกระทำที่ชินชาเสียแล้ววันไหนถ้าไก่ชนแพ้นายกาบจะบันดาลโทสะเป็นอันมากจะจับไก่ตัวนั้นต้มลงในน้ำที่กำลังเดือดพล่านเพื่อที่ตนจะถอนขนได้ง่ายแล้วเอามาแกงหรือต้มยำทำลาบ
เป็นอาหารอันโอชะไว้แกล้มเล่ากับเพื่อนบ้านในอาหารมื้อใกล้ค่ำการเวลาได้ล่วงเลยไปนับ10ปีอายุและสังขารของในกาบได้ชราลงมากบางทีล้มลงกับพื้นเพราะเดินไม่ไหวเหมือนคนเป็นโรคกระดูกไขข้ออ่อนนายกาบต้องกลายเป็นคนนอนติดเตียงเพราะเป็นอัมพาตไปเสร็จแล้วในระหว่างที่เป็นอัมพาตบางวันมีชาวบ้านใจบุญเอาข้าวมาให้กินบางครั้งก็ไม่ได้กินเพราะลูกหลานก็ไปทำมาหากินที่อื่นส่วนภรรยาตายไปตั้งแต่ตอนที่ตนยังเป็นนมต่อมาตอนแก่ก็ไม่มีใครเลี้ยงดูได้เอาใจใส่อยู่ลำพังคนเดียวน่าเวทนานักเวรกรรมที่นายกาบได้กระทำมาตั้งแต่วัยนมจวบจนบัดนี้70ปีจึงจะได้ปล่อยประละวางแต่มันก็สายเสียแล้วเพราะกรรมที่ตนได้ก่อไว้ตามมาทันเสียในชาตินี้แล้วคุณยายเล่าว่าสภาพของนายกาบที่ทุกข์ทรมานอยู่นั้นน่าเวทนาเป็นยิ่งนักเหมือนกับศพที่ตายแล้วโดยเฉพาะศีรษะของในกาบผมร่วงเกือบหมดตรงกลางศีรษะนั้นมองเห็นกะโหลกขาวโพลนมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มทรงกลิ่นเหม็นตลบอบอวนทั้งห้องที่ในกาบนอนอยู่มันเป็นสภาพที่น่าสมเพชสงสารยิ่งนักชาวบ้านก็สงสารเอาใจใส่ดูแลให้ข้าวให้น้ำพอประทังชีวิตตามมีตามเกิดจนเวลาล่วงเลยมาหลายวันทานข้าวก็ไม่ได้บอกอ้อนวอนกับชาวบ้านว่าให้เอาตนลงไปนอนที่อื่นบนเตียงนี้มันร้อนนอนไม่ได้ชาวบ้านก็สงสารไม่รู้จะทำยังไงก็วางในกาบไว้ให้นอนลงบนพื้นดินเพราะในกาบบอกว่านอนบนพื้นดินนี้สบายดีเย็นดีชาวบ้านต่างก็งุนงงในอาการที่ในกาบกำลังเป็นอยู่จึงไปกราบเรียนหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อท่านก็เมตตามาโปรดในกาบถึงที่บ้านตามที่ผู้ใหญ่บ้านได้ไปนิมนต์ทันทีที่หลวงพ่อไม่เห็นสภาพในกาบที่นอนราบอยู่กับพื้นท่านได้เพ่งพิจารณาอาการของในกาบอยู่นานก่อนจะสายศีรษะเบาๆแล้วหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเวรกรรมมันช่างตามท่านเร็วจริงหนอหลวงพ่อนะช่วยอะไรโยมกาบไม่ได้หรอกเพราะโยมกาบนะทำบาปไว้มากกรรมอันนี้ได้สนองโยมกาบในชาตินี้อย่างทันตาเห็นไม่มีบุคคลใดช่วยเขาได้หรอกเวรกรรมอันใดที่คนทุกคนได้สร้างมาให้กับตนเองเวรกรรมนั้นมันก็ได้สนองตอบไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าเพราะฉะนั้นพวกโยมทุกคนจงจำไว้มนุษย์นั้นเป็นผู้ประเสริฐจงสร้างแต่ความดีไว้อย่าเป็นคนที่เห็นการทำบาปเป็นเรื่องธรรมดาโยมจงรู้ไว้เสียด้วยว่านรกยินดีต้อนรับโยมที่ทำความชั่วอยู่เสมอสวรรค์ต้อนรับผู้กระทำความดีให้อยู่อย่างสงบสุขให้โยมทุกคนคิดเลือกเอาเองกันแล้วกันว่าอะไรคือสิ่งควรกระทำหรือไม่ควรกระทำเอาละอาตมาก็คงช่วยโยมกราบได้เพียงเท่านี้ไม่ช้าโยมกราบก็คงจะสิ้นบุญในเร็ววันขอให้บุญบารมีที่อาตมามีอยู่นี้ให้โยมกราบจงไปสู่สุคติภพที่ดีขอให้พ้นจากความทุกข์ทรมานนี้ด้วยเร็ววันด้วยเทอญแล้วหลวงพ่อท่านก็กลับไปทำให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในจำนวนนั้นมีคุณย่าของหนูด้วยทุกคนต่างลงความเห็นว่าหลวงพ่อท่านกล่าวถูกทุกประการทุกคนก็ได้แต่เวทนาในกาบเป็นอันมากเพราะไม่มีใครจะช่วยเขาได้หลังจากนั้นอีกสองวันคุณใหญ่ได้ต้มข้าวต้มเพื่อที่จะเอาไปให้ในกาบพอย่างขึ้นบนเรือนพุทโธในกาบสิ้นบุญแล้วสภาพศพที่คุณยายท่านเห็นนั้นน่ากลัวยิ่งนักนายกาบเหมือนคนตายมาแล้วแรมเดือนศพมีสภาพเน่าน้ำเหลืองไหลเยิ้มส่งกลิ่นเหม็นตลบไปทั่วห้องคุณยายท่านก็บ่นในใจนึกสมเพชในกาบว่านี่คงเพราะเวรกรรมที่นายกาบได้เอาไก่ไปชนแล้วก็ฆ่ามันถ้าชนไม่ชนะก็จะนำไก่ไปต้มยำทำแกงโดยมิได้นึกถึงบาปบุญคุณโทษอะไรเลยเรื่องราวต่างๆที่คุณยายได้เล่าให้ฟังมาทั้งหมดนี้ทำให้เด็กๆอย่างพวกเราได้คิดหลายอย่างนี่แหละนะคนเราเกิดมาก็มีแต่ตัวได้มาแล้วยังไม่ทำให้ชีวิตมีกำไรถ้าเรารู้จักทำบุญตักบาตรให้ทานทำแต่ความดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนที่จนกว่าลำบากกว่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าคิดนอกใจอย่าสร้างเวรภัยหรือสร้างให้น้อยที่สุดตั้งแต่ได้ฟังเรื่องเล่าจากคุณยายเรื่องของในกาบจึงทำให้เราหวาดกลัวต่อบาปกรรมมากยิ่งขึ้น
และก็มันทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลสั่งสมไว้แม้บุญหรือบาปบางคนจะบอกว่าไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาแต่ตัวบุญหรือบาปนั้นเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ด้วยใจ